ก็สิคล้ายๆกันนะมันก็สิมีเป็นเส้นๆแบบอันนี้เป็นหญ้าเอ็นยืดตัวเมียเด้อค่ะพี่น้องลักษณะหากมันก็สิเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเงาลักษณะต้นมันก็ประมาณนี้เด้อค่ะมันก็สิเป็นลำต้นเดียวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีใบออกมาจังซี่เด้อค่ะมีใบออกมาแบบนี้นะอันนี้เป็นหญ้าเอ็นยืดตัวเมียเด้อค่ะด้านหลังมันก็สิมีลักษณะเป็นเส้นๆแบบนี้เด้อค่ะ1 2 3 4 5มี5เส้นนะพี่น้องนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดอกอันถ้าใบมันแก่ด้วยพี่น้องเวลาดึงมองนี้นี่เวลาดึงมองนี้มันก็สิเป็นคือเป็นเส้นเป็นเอ็นนะพี่น้องนี่ปุ๊บขาดจอยอันนี้ใบมันอ่อนเด้อค่ะตัวนี้นี่สิเป็นสมุนไพรเด้อพี่น้องถ้าใส่ไพ่นอกนี่ก็สิซอยเกี่ยวกับพวกสมานแผลการติดเชื้อพวกแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างแบบนี้เด้อค่ะคั่นค่ายแบบนี้นะมันก็สิซอยสมมุติมีเพิ่งมากัดนี่ฮะเอามาทานี่มันก็สิคล้ายๆว่าถอนผิดของแมลงสัตว์กัดต่อยอะค่ะพี่น้องนะแล้วก็สิซอยอันระงับอาการคั่นค่ายแบบนี้นะคะเขาก็สิเอาไปใส่เฮ็ดเป็นพวกยามองเอาไว้หนวดตามตัวเวลาเอ็นมันตึงอย่างแบบนี้นะให้มันผ่อนคลายนะคะเขาก็เรียกว่าเอิ้นว่าหญ้าเอ็นยืดนะคะเอ็นยืดก็คือเอ็นตึงๆแล้วก็มันสิซอยให้อันยืดยุ่นอย่างแบบนี้นะคะถ้าใส่ภายในนะเขาก็เอาไปเฮ็ดเป็นแบบยาแก้ไอนะคะเอาไปเฮ็ดเป็นยาแก้ไอหรือว่าเอาไปกินเป็นซ่าก็ได้นะคะพี่น้องเด้อสรรพคุณมันหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวมันนี่สิเก็บไปออมเด้อค่ะสิเก็บไปออมแต่ว่าหญ้าเอ็นยืดนี่เป็นนั่นสมุนไพรเย็นเด้อค่ะถ้าไผเป็นความดันโลหิตต่ำนี่บ่แนะนําให้กินเด้อค่ะเพราะว่ามันสิอาเซตให้อันคืนไสอาเจียนหน้ามืดอีหยังแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องนะก็ลองหาข้อมูลหลายๆเด้อค่ะในอินเทอร์เน็ตนะมีหลายแห่งนะสรรพคุณของตัวนี้เด้อค่ะแล้วก็มีอันไซเอฟเฟกต์มีผลข้างเคียงอีหยังแน่ก็ลองศึกษาเบิ่งเด้อค่ะก่อนที่สิรับประทานเด้อค่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิเก็บไปออมใส่ไก่เด้อค่ะพอดีมันกำลังออกนะคะนี่ดึงออกมามันก็สิตึ้งๆๆ This is the kind of mushroom are poisonous and different kind of color เห็นฝรั่งเพิ่นเอาไปเฮ็ดซ่าด้วยพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้คลิปนะสิเอาไปเฮ็ดซ่านะเอาไปตากแห้งแล้วก็เฮ็ดซ่ากินนะคะดื่มนะคะนี่ใบมันกำลังอ่อนๆเลยอันนี้เก็บอยู่เฮือนเจ้าของเด้อค่ะดังนั้นนี่บ่ได้ฉีดยานะคะบ่มีขี่ม้าแน่นอนบ่มีเหยี่ยวม้าเหยี่ยวม้าลูกเหยี่ยวม้าก็สิมีผะหญ้าเอ็นยืดตัวผู้กับตัวเมียเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเปรียบเทียบให้เบิ่งกับหญ้าเอ็นยืดหญ้าเอ็นยืดตัวผู้เด้อค่ะอยู่เฮือนก็มีแล้วมันเป็นวัชพืชที่ปลูกง่ายแฮงเด้อพี่น้องคันมีในมันนะเอามาวานมันเกิดง่ายง่ายเพราะว่าได้ลองเฮ็ดแล้วปีที่แล้วเด้อค่ะเอาอันต้นมันมาปลูกแล้วก็เอาในมันมาวานนี่ขึ้นง่ายแฮงถึงฤดูมันก็เกิดเลยพี่น้องแล้วก็หูซึกวานในพวกสกินแคร์พี่น้องเขาเอาไปสกัดแล้วก็เฮ็ดเป็นครีมลดริ้วรอยอะค่ะ
เดี๋ยวสิลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องสิลองเอาเพชรสบู่ไปเฮ็ดครีมเฮ็ดหยังเบิ่งเด้อค่ะทาเบิ่งคลิปเด้อค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดหรอกสิเปรียบเทียบให้เบิ่งอันนี้เป็นหญ้าเอ็นยืดตบผู่เด้อค่ะพี่น้องนี่เป็นหญ้าเอ็นยืดตบผู่นะว้ายว่าสิลกขึ้นมามันกะถ้าเปรียบเทียบกันนะใบมันกะมีความแตกต่างกันเด้อค่ะหญ้าเอ็นยืดตัวเมียมันก็สีแป้นๆนะหญ้าเอ็นยืดตบผู่มันก็สิเป็นเสียวๆขึ้นไปแบบนี้เด้อค่ะลักษณะมันกับด้านหลังมันก็สิคล้ายๆกันนะมันก็สิมีเป็นเส้นๆแบบนี้คือกันนะคะรูปดึงนะโดยส่วนตัวเคยเอาไปแกงแทนยะนางนะคะมันก็สิขมน้อยนึงนะคะพี่น้องแต่ว่ามันก็แสบนะนี่เป็นของตัวผู้นี่เป็นของตัวเมียนะคะสรรพคุณมันกับคล้ายๆกันเด้อค่ะดึงอย่างนี้สิลูกดึงอย่างนี้ครับเออเอาให้ถูกอันนะฮอดอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่เออเอานี้ใบเบนๆเนี่ยแหละเออไม่ใช่เดี๋ยวคุณแม่อ่ะหนูเก็บเอาตอนนั้นนะเออเก่งมาก you want the big one อันนี้ใบอย่างนี้เอาใบอย่างเงี้ยYou want the medium one? ครับครับเอาให้ถูกเก็บให้ถูกนะในนี่ก็สิมีผักหลายอย่างนะคะมีอันยาอินยูตัวเมียหญ้าเอ็นยืดตัวผู้มีผักฟันสิงโตนะคะมีอันคอมมอนบลูไวโอเลตนาลากะผักหูแมวนะคะนะกะสิซับซับหันหันร่วมกันเลยนะคะอะไรเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนี่เด้อค่ะหอม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 แซ่บแซ่บมาหันลองซิมึงล่ะสุดยอดบ่ขมเลยค่ะพี่น้องบ่ขมเลยนะ
มันสิขมแต่กินผักด้วยค่ะแต่ว่าน้ำซุปมันบ่ขมแซ่บมาเด้อพี่น้องเก่านี่ยังแซ่บMommy, Ashley.